ไหวหวานอะวันนี้แปลกว่ะนี่คุณเราไม่ทันเลยรู้ไหมว่านี่เราเดินทางมาไกลยังมายังถิ่นมายังถิ่นถิ่นอะไรโหไม่เคยรู้จักหรือไงนี่มันก็ส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวสวยนครชัยศรีอ๋อเราอยู่ที่นครชัยศรีนะคะจังหวัดนครปฐมนะคะเพื่อมาพบกับอาจารย์ผู้เป็นอาจารย์ของศิลปินหลายๆคนใช่แล้วก็เป็นสุดยอดทั้งสีน้ำนะใช่ที่สำคัญทำไมแม่งานของอาจารย์หวานหวานใช่ฉันก็เลยทำให้มันทางหวานไงเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ววันนี้นะคะเรามาพบกับท่านอาจารย์สมวงศ์ทัพพลัดครับค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าจะสมวงศ์นะคะเป็นผู้ที่มีผลงานที่แบบเห็นแล้วแบบฉ่ำใช่เป็นเรียกว่าเป็นนักธรรมชาตินิยมด้วยเพราะว่าท่านชอบเขียนเกี่ยวกับธรรมชาติเขียนเกี่ยวกับวิวแล้วก็เขียนได้สวยหวานเบาสบายแม้แต่สีน้ำมันท่านยังได้ฟีลลิ่งของสีน้ำได้ความรู้สึกสบายสบายแต่นะคะเรื่องราวจะเป็นอะไรเป็นยังไงครับนะเราต้องไปดูในรายการนี้ไหมดีครับเพราะอาจารย์น่ะรออยู่แล้วใช่นะคะดิฉันขอไปทำหวานข้างในก่อนนะคะจ้าหวานค่ะหวานหวานค่ะไปเลยค่ะไม่ต้องย่องกันด้วยต้องหาอาจารย์ผู้ใหญ่อาจารย์เราอยู่อาจารย์สวัสดีครับย่องค่ะเห็นไหมทำเป็นแมวย่องมาอุ้ยเธอทำมองเราเป็นแมวเหรอฉันว่าฉันนี่นะเป็นผมอุตส่าห์เรียกให้เบาๆแล้วเบาๆนะคะตอนนี้นี่นะเราต้องสวัสดีอาจารย์จะเป็นทางการก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เรามานั่งอยู่กับท่านอาจารย์สมวงศ์ทัพรัตน์ครับค่ะครับผมต้องบอกเลยค่ะว่านี้นะคะหูเก่งใจจันมากรู้ว่าอาจารย์เนี่ยอุตส่าห์ปีวิเวกแล้วเราก็มาทำลายวิเวกของอาจารย์ตามมันกวนตามมันกวนอาจารย์ถึงนี่บางครั้งไม่เป็นไรอาจารย์ที่บอกเลยนะแค่จะบอกกลัวมาบ่อยอาจารย์คะก่อนอื่นเลยนะคะพอดียุบเรามาที่นี่นะคะก็เลยสงสัยว่าอาจารย์เป็นคนจังหวัดนครปฐมเหรอคะอาจารย์อ๋อไม่ครับผมเกิดที่จันทบุรีเมืองสวนผลไม้เมืองชาวสวนแล้วก็ชาวสวนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็มีอาชีพครูครับก็เลยตอนเรียนประถมก็เรียนกับคุณแม่คุณพ่อสอนด้วยก็มีนิสัยชอบวาดรูปอย่างอื่นยังไม่ค่อยเอากีฬานั้นไม่เป็นสักอย่างพ่อคุณพ่อจะสอนภาระผมไม่เอาเลยแต่ก็สอนวาดเขียนด้วยผมชอบวาดเขียนแล้วก็คือจริงๆแล้วพี่ชายผมเป็นคนที่สองพี่ชายผมก็ชอบวาดรูปเหมือนกันครับแล้วก็บางเวลาทำสื่อการสอนเนี่ยก็จะพ่อกับแม่ก็มีสื่อการสอนก็จะให้พี่ชายไปช่วยทำผมก็จะบางครั้งผมก็จะลองไปทำเองทำดูว่าวัดฝีมือว่าพี่ชายจะสู้มันได้ไหมนี่ก็แอบวัดพอเห็นว่าเข้าท่าก็แอบวาดแล้วก็วางให้ดูอ๋อเหมือนจะโชว์ว่าทำได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วจริงๆแล้วคนที่สอนอาจารย์นี่เป็นพี่ชายหรือเป็นคุณพ่อคะเป็นสอนว่าจริงๆคุณพ่อสอนค่ะพ่อสอนแต่ว่าก็สอนในเฉพาะในเวลาในห้องเรียนแต่ในบ้านก็ไม่ยุ่งก็ทำเองพ่อเป็นพลังเขาสอนศิลปะด้วยสอนศิลปะด้วยครูสอนหลายอย่างสอนหลายอย่างค่ะก็สอนแม่ก็สอนวิชาพวกทั่วๆไปพวกคุณแม่ก็เป็นครูด้วยเหมือนกันครูด้วยกันเลยก็ทำให้ผมเนี่ยไม่ค่อยชอบอาชีพครูเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นครูแม่ก็เป็นครูเวลาเขาถกกันนี่ต่างคนต่างมีเหตุมีผลก็จะแม่พอจะจบเรื่องได้มันนานแล้วเกินบางทีก็จบกันไม่ลงอะไรเงี้ยไม่เพราะว่าทำไมเราจะคิดว่าเว
ลาเราอ่ะเราเห็นพ่อเป็นขุนเราก็อยากเป็นใช่ใช่แต่อาจารย์ไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นเขียนก็เลยไม่อยากเป็นแล้วก็มันเป็นความกดดันอย่างหนึ่งว่านี่ก็ครูนี่ก็ครูแล้วเราเนี่ยเป็นลูกเนี่ยเขาก็เวลาสอนก็อยากให้เราเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นเด็กตัวอย่างของห้องเรียนเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยคือเกรงไปหมดในชีวิตอยู่ภายใต้ความกดดันผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแล้วขี้อายจนกระทั่งเรียนมัธยมก็ยังเป็นอยู่พอมาเรียนมัธยมพอจบมัธยมเรียกม.ศ.3เข้ากรุงเทพก็เริ่มเป็นตัวตัวเองมากแล้วก็มีเรื่องเล่าตอนช่วงมาสอบที่เพาะช่างเนี่ยตอนสอบเขาก็มีสอบหลายวิชาผมทำได้หมดนะพวกคณิตศาสตร์พวกทำได้หมดก็มีสอบวิชาคณิตศาสตร์อะไรทำหมดแล้วก็มีการสอบเขียนภาพผมว่าเขียนได้ดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าผมทำเสร็จแล้วนี่ผมก็ปวดปัสสาวะแล้วก็ด้วยความขี้อายเพราะคนสอบเต็มห้องแล้วก็จะปวดตรงที่ก็ต้องขอญาติคนคุมสอบใช่ไหมผมก็ไม่กล้าอายไม่กล้าออกเสียงเนี่ยแล้วก็ทนไม่ได้แล้วเห็นมีเสาหลบๆอยู่ก็ค่อยๆย่องเดินลงไปปัสสาวะเรากลับเข้ามาพวกอาจารย์เข้าประชุมกันที่คุมสอบว่าบอกโมฆะแล้วเพราะว่าถือว่าทุจริตลงไปดูอะไรก็ไม่รู้เพราะมีวิชาอะไรต่ออะไรนะครับก็คุยกันจะเอายังไงก็เรียกไปคุยสองคำลงไปทำไมบอกผมปวดปัสสาวะทำไมไม่ขอญาติบอกไม่รู้ทำไงก็คนเยอะก็คุยตอนหลังเข้ามาแจ้งให้ทราบกรรมการเขาโอเคบอกไม่เป็นไรคงจะมีความจริงใจมาบ้านรอดไปรอดไปได้ในความเป็นคนที่ขี้อายแล้วมีการแล้วพอเจอเข้าไปเรียนตรงพอช่างอะฮะอาจารย์โอ้โหแต่ละคนนี่เด็กตีทั้งนั้นเลยอะเรียบร้อยมากเรียบร้อยไม่ไปพูดแต่จะขยันขยันในการฝึกทักษะมากจะได้รับคำชมบ่อยแล้วกลุ่มเพื่อนๆตอนเรียนพอช่างเป็นไงบ้างคะเขาจะดูเฟี้ยวฟ้าวไหมคะอาจารย์ก็มีหลายแบบพวกเฟี้ยวฟ้าวพวกเกเรนักเลงมีหลายรูปแบบพอช่างมีหลากหลายมากมีทั้งคนสนใจเรียนทั้งคนไม่ค่อยสนใจเรียนอะไรเงี้ยแล้วตอนชีวิตตอนที่อยู่พอช่างเป็นไงสนุกไหมคะอาจารย์ผมไม่ค่อยยุ่งกับเพื่อนมากนักแต่จะไปยุ่งกับเพื่อนที่เขาก็ชอบศิลปะแล้วก็ไปทำงานคืออยู่กลุ่มทำงานอยู่กลุ่มทำงานแต่ว่าเรียนไปเรียนมาก็จะกลายเป็นคนที่เหมือนเกเร คือไม่ค่อยอยากเข้าเรียนในบางวิชาเอาจะเอาเฉพาะศิลปะแม้แต่วิชาศิลปะบางวิชาก็จะไม่ค่อยเรียนจะหนีแต่หนีไม่ใช่ไปเกเรทำชั่วเลยนะผมไปวาดรูปนั่งรถไฟไปกับเพื่อนนะไปนั่งวาดรูปตอนนั้นอาจารย์ชอบวาดอะไรครับชอบทิวทัศน์ดรออิ้งชอบสีน้ำนี่แหละไปเนี่ยนั่งรถไฟไปกันมีก็ดูสตังพอก็ไปไปลงนั้นแล้วก็เขียนแล้วถึงเวลาก็นั่งกลับไปเงี้ยก็ไปกัน2คน3คนที่ชอบกันแล้วก็เอามาให้อาจารย์ที่เราเชื่อถือเขาว่าดูให้ก็มีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาคอยดูให้มาที่กองมาเนินเลยแล้วเวลาเพื่อนๆเขียนน่ะเขาเขียนเสร็จแล้วเวลาตรวจเสร็จก็โยนทิ้งผมเก็บกระดาษมาทุกแผ่นเนี่ยเอาด้านหลังมาวาดตัวกระดาษผมเขียนหมดไม่มีตังค์ขยันมากก็ขยันจริงๆทำจนกระทั่งเนี่ยก็ตอนแรกก็เขียนไม่ค่อยเป็นแล้วก็ค่อยๆดูเพื่อนตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆจนกระทั่งเราสามารถจะแยกไปเขียนเดี่ยวได้เลยได้คือทางบ้านผมเนี่ยก็อาศัยว่าพ่อครูแม่ก็ครูเนี่ยเขาจะตามใจลูกว่าถ้าอยากเรียนก็เรียนไปถ้าไม่อยากเลยก็ตามก็กลับมาทำสวนอะไรเงี้ยมีสวนเพราะว่าสตังค์ไม่ค่อยมีเงินเดือนน้อยแต่ว่าลูกเยอะต้อง 6-7 คนตอนนั้นก็เลี้ยงดูไม่ไหวก็แล้วแต่ใครขยันเรียนก็เรียนไปก็เป็นความกดดันอย่างหนึ่งไม่อยากกลับไปทำสวนท่องไว้ไม่ทำสวนสองไม่เป็นครู2อย่างในใจสองอย่างในใจแล้วก็ก็เลยเรียนต่อก็ถ้าฝึกฝนก็สอบปีเดียวก็ได้เลยเข้าศิลปากรเข้าศิลปากรตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะพอเข้าศิลปากรรู้เลยว่าเราจะต้องฝึกเยอะเลยเพราะว่าแนวทางบางทีบางอย่างเขาแตกต่างจากพอช่างเนี่ยใช่ครับรู้ดีรู้จริงผมว่าผมเก่งนะอยู่พอช่างได้รางวัลมากแล้วทั้งดรออิ้งทั้งสีน้ำเนี่ยแต่ไปหมดเลยผมรุ่นนะผมดังมากเป็นที่เรื่องลือกันเลยทั้งสีน้ำทั้งดรออิ้งเนี่ยแต่พอมาอยู่ศิลปากรสีน้ำดีบวกดอกดีดอกอะดอกปั้นก็ปั้นเหมือนนั้นนะดอกบวกครับ
ดรออิงก็เหมือนกันดรอบวกดีบวกอะไรเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ผมก็บอกคนอื่นนะไม่เห็นมันดีตรงไหนอย่างนี้ครับครับนี่เราดีกว่าทำไมเป็นอะไรเครียดมากสึกเครียดมากเหมือนโดนล้างทิ้งอ่ะล้างในความสามารถเก่าๆความมั่นใจก็หายไปก็จะเกร็งมากค่อยๆเรียนรู้ทีนี้คือเบสิกที่เราได้มาจากพ่อช่างนะมันก็เป็นมันอันก็สอนให้เป็นแบบเหมือนว่าเป็นช่างให้เหมือนอะไรเงี้ยแต่ที่ผมไม่อยากเรียนแล้วผมไปทำเองแล้วให้อาจารย์อีกคนดูนะมันเป็นเรื่องของการแสดงออกเข้ามาจากศิลปากรเขาก็เน้นเรื่องการแสดงออกใช้เวลาแบบตัวนานไหมครับมาครึ่งเทอมครึ่งเทอมแล้วค่อยสตาร์ทดีขึ้นพอตอนหลังสีหน้ามาท็อปไปเรื่อยๆบีบีแค่มาปรับนิดหน่อยเขาใช้เวลาปรับมากใช้เวลาปรับมากค่ะแล้วคราวนี้ว่าอย่างพอตอนที่เรียนศิลปากรนี่มีวีรกรรมอะไรอีกไหมคะอาจารย์คือวีรกรรมของผมนี่วีรกรรมไม่มีผมเป็นคนเรียบร้อยไม่เคยพูดไม่เป็นเลยครับทำแต่งานครูบาอาจารย์จะชอบว่าขยันอย่างเดียวก็แล้วก็ยากจนพ่อแม่ก็ส่งเงินจำกัดเท่านี้แล้วก็ต้องใช้ให้พอได้มาผมก็เนี่ยเป็นซื้อของทำหมดฮะอาจารย์ต้องทำงานระหว่างที่เรียนไปด้วยหรือเปล่าคะไม่มีสมัยก่อนไม่มีกันทุกคนมันไม่มีงานเหมือนยุคนี้มันจะลำบากมากผมเนี่ยก็เรียนไปเรียนมาค่าน้ำค่าข้าวผมจะเซ็นไว้ก่อนแม้แต่น้ำแก้วละ50ตังค์ผมเซ็นเลยค่ะเซ็นตั้งแต่ปีอะไรไปถึงจนจบเลยค่ะไม่เคยจ่ายเลยตอนแรกเขาก็จดแล้วก็รู้เลยเช้าไปกลางวันผมจะนอนที่นั่นหลายปีจะนอนอยู่ที่นักจิตกรรมค่ะแล้วก็ทานข้าวก็เขาก็จดไว้ไม่เคยจ่ายตังค์ไปเรื่อยจนกระทั่งจบตอนรับปริญญายังต้องไปขอยืมเงินแม่ค้านะเช่าสุขเช่าเสื้อคุยนั่นนะจบแต่มันไม่เป็นอุปสรรคกับการทำงานของอาจารย์เห็นไหมชีวิตกว่าที่อาจารย์จะขึ้นมาขนาดนี้ได้ยังไงแต่ในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์ต่อนะคะในเรื่องของผลงานของอาจารย์นะคะว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าอาจารย์เป็นสุดยอดสีน้ำนี่นะคะต้องติดตามในช่วงหน้าเนาะค่ะ